มีบัตรราคา1,000กับ2,000 1,000เนี่ยดูได้1,000 2,000ดูได้3,000อันนี้ก็คนที่จะมาดำเนินการจัดการครั้งนี้ก็พันเอกพิเภกหลงเพชรฟ้าปะโผก็ไปเวียดนามรุ่นเสือดำตัดที่สองตัดสองก็เราไปช่วยในการดำเนินการการจัดงานในครั้งนี้และขณะนี้ทางเราก็ได้ดำเนินการไปขอไปทางผู้ว่าการจังหวัดผู้จัดการมณฑลท่านขอบนวันนี้ผมเรียบร้อยดังนั้นขอให้บรรดานักเสือพิมพ์แล้วก็โดยเฉพาะกับเพื่อนเพื่อนไม่ใช่เพื่อนผมก็ลูกเพื่อนที่เป็นนักเสือพิมพ์การจันทบุรีนั้นส่วนพวกที่เป็นนายกนั้นแทบจะเป็นเพื่อนเก่าหรือเป็นพี่เป็นน้องกันมาตลอดดังนั้นผมก็ถือโอกาสกราบเรียนให้ท่านทราบเพียงแค่นี้เดี๋ยวผมจะให้ท่านโพธิชาแนะนำตัวกรรมการของสถานบัตรครับก็ท่านที่ให้มาแยกโทรศัพท์ไปนะสามท่านนะครับได้รู้จักหน้าค่าตาไว้ด้วยก็มีของนายกมนตรีประการติดแก้มันดีแต่ได้รู้จักต้นทุนแล้วก็คุณเลยครับขอพระประเดชปัญหาจันแพงนะครับเลขาธิการเลขาครับเลขานายกแล้วก็สามผมพันโทปีชาการจารันนะครับมีหมายเลขโทรศัพท์มีอยู่สามท่านนะครับที่ติดต่อได้ไม่จำหน้าหน้าตาเนี่ยก็ถามว่าคุณนั้นหมายเลขโทรศัพท์นี้คุณนายกหน้าตาเป็นไงบอกนายกรู้น้อยที่สุดหล่อที่สุดได้ได้ในบัตรนี้นะครับมีหมายเลขอยู่ทีนี้เขาจะถามอ่ะผมก็ถามว่าเอ้ารู้จักพระเดชปัญหาน่ะพระเดชปัญหาหน้าตาเป็นไงคนไปขายบัตรผมไปดูครับรู้หมายเลขนี้นะฮะรู้ไว้3ท่านแล้วเจอที่ไหนครับแล้วจะเขาโทรมาหาผมผมจะบอกว่าโอเคเวลาชื่อพวกท่านจะอยู่ที่ผมหมดนะครับคณะกรรมการทั้งหมดมีคำขอรายงานตัวเองดีกว่ามั้งนะครับเอาเลยเอาจากที่ไปเลยอ่ะสวัสดีครับผมพันเอกอุดมดูจะได้ครับครับผมพันโทกฤษสุนทรแล้วครับเป็นกรรมการฝ่ายสวัสดิการครับครับสวัสดีครับพันเอกยุทธศักดิ์ภูมิยาครับตำแหน่งเป็นมาพงเป็นนายทะเบียนของมาพงฝ่ายสันติการทะเบียนครับผมร้อยเป็นคำนวณมหาศาลครับประเสริฐพันธ์ของพระบาทผมครับครับผมร้อยเป็นจรวดบุญยศเด็กครับผู้ช่วยเลขาธิการของสมาคมครับครับผมพันตรีรองรัฐบาลสายบริการครับครับผมร้อยเป็นองค์กรเยี่ยมใหญ่คณะกรรมการครับผมปานีกำลองชนะบทกรรมการครับสวัสดีครับผมปานเอกฤทธิ์เทศสุเสนกรรมการครับก็คงจะมีคณะกรรมการในที่ผมจะรู้หน้าหน้าตากันบ้างนะครับก็ขอฝากทุกท่านที่ยอมไม่ออกที่จำนายบัตรนะครับก็ยังไงก็พวกเราท่านหนึ่งเราเคยถ่ายไปแล้วนะเมื่อวันที่9มิถุนายนนะ6เดือนที่แล้วมาจะเจอปัญหาว่าเอ้าทำไมก็ขายอีกถ้าบอกงั้นเราเป็นการเปิดตัวของสมาคมเรานะครับอาจจะมีหารายได้หารายได้เพื่อช่วยเหลือการต่างๆในที่ที่เราในคนช่วยเรานะครับก็บอกให้ท่านทราบด้วยว่าเราเคยครั้งหนึ่งแล้วเพราะว่าถือว่าผมขายกับพวกอบต.นะอบต.ผมจะอบต.แล้วก็อำเภอหรือว่าส่วนราชการนะครับชาวบ้านในสถานนะครับ
โดยเฉพาะหน่วยราชการนะอบต.แล้วก็อบต.เทศบาลตำบลแล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลนะครับเพื่อถ่ายไปแค่เดียวเพอไปทุกอำเภอนะครับ13อำเภอทางโน้นเราจำการจำลองพระคุณบาทะเราไม่ได้ไปถ่ายนะครับใจโยกอำเภอ6อำเภอใน13อำเภอ3อำเภอนี้ทั้งหมดจังหวัดตากนะครับก็ทางครับเดี๋ยวขอก็เป็นการไปเชิญกันเองไม่ได้มาถ่ายบัตรแล้วที่นี่ต้องการท่านผู้จัดผู้ดูคอนเสิร์ตของคอนเสิร์ตนะครับทั้งหมดยังไม่ได้ใบใหม่แล้วอันนี้ไม่ต้องไปพูดอะไรมากหรอกถ้าไปถ่ายเนี่ยมันจะว่าถ่ายที่นายกเทศบาลนายกอบต.ไปที่หน่วยงานเขาถ้าเขาสงสัยมีปัญหาอะไรก็ให้โทรมาตามสายตามนัมเบอร์โทรศัพท์สามเบอร์เนี่ยครับมีคนที่มาถามติดนั่นเรียกปัญหาคำโทรมีตาก็โดยมากก็รู้จักกันแต่นั้นนะครับการจัดงานครั้งนั้นเราจัดเป็นการตัวไม่แน่ว่าจัดงานเรื่องอะไรเนี่ยเพราะว่าตามปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นสมาคมแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการเปิดตัวคณะกรรมการเปิดตัวผู้ทำที่ดังนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่แล้วโดยเฉพาะแล้วเนี่ยผมได้เรียนกับท่านวันเด็กก่อนที่ไปแล้วหมายในค่ายก็200-300ไปอยู่แล้วครับไม่เชื่อลองไปดูเพราะในค่ายเนี่ยคนเป็นหมื่นมีสองคนที่จะไปเดินเองพูดดีๆได้ครับเพราะว่ามันใช้เวลาตั้ง2เดือนเอาเก็บๆเดี๋ยวก็ได้ตามนั้นก็จะผมนี่ประเด็นทางผู้ไปขายไม่ต้องไปกังวลนะครับเวลาเยอะแล้วก็เหมือนกันเนี่ยเขาก็มีเงินแล้วก็เป็นพอสมควรนะครับเราก็อยากรู้อยากของของในจังหวัดเราเนี่ยก็มีข่าวคนเขาบอกว่าที่ผมไปตัดผมมาเขาก็บอกว่าสามคนเนี่ยไม่ใช่คนแก่อยากดูเด็กๆก็อยากดูมันตลกดังนั้นผมก็ดีใจนะถ้ามีอะไรก็พอมาเป็นสามเบอร์ที่ให้ไปแล้วก็ขอย้ำกับเรียนในคณะบริมนายกทั้งหลายแก่ด้วยด้วยอนุเคราะห์ผมเด้อผมมนตรีประการเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องของท่านงานที่เราจัดนั้นเป็นงานช่วยเหลือทหารผ่านศึกโดยเฉพาะเพราะว่าการกาญจนบุรีนั้นมันยังไม่เคยมีนายกสมาคมที่ถูกต้องตามกฎหมายที่เมื่อท่านคนก่อนนั้นผมก็ต้องขอโทษขออภัยกันด้วยเพราะว่าก็ทำกันถูกบ้างผิดบ้างมันก็เลยมาถึงวันนี้ก็ได้เป็นนายกสมาคมทหารผ่านศึกตัวจริงไปแล้วงานก็เข้ารูปเข้ารอยดีขึ้นแล้วก็ผมก็จะพยายามจัดให้มันดีแล้วก็ให้มีคุณมีที่เยี่ยมทหารผ่านศึกนอนติดเตียงบ้างที่ลำบากบ้างทุกวันเนี่ยเราก็ไปกันต่อไปนะผมจะไปว่าจะเชิญหรือคุณบางฉบับหรือบางท่านไปแต่ละครั้งเพื่อไปเยี่ยมเขาไปเยี่ยมทหารบ้านที่นอนติดเตียงไปไม่ได้บางคนจำเพื่อนไม่ได้แล้วนอนทางครอบครัวลูกเมียก็ดีใจเพราะว่าตั้งแต่เขาเป็นทหารบ้านที่ไปรบมาได้เมียเนี่ยมันมีลูกปวดตายเสียมได้เป็นก็เอ็ดทำซีเขาอย่างนี้ยังไม่มีความติดก็ไปเยี่ยมเลยแต่ทางเราเนี่ยได้ไปเยี่ยมไปหนีที่หลังจากนี้ก่อนที่จะจัดงานเนี่ยผมก็จะไปเยี่ยมกันอีกสักครั้งหนึ่งตามอำเภอทั่วไปของกาญจนบุรีนะครับฉะนั้นอันนี้อะไรสงสัยก็พวกผมพร้อมที่จะแล้วก็ด้วยใจดีเนาะก็สวัสดีครับขอขอบคุณมากครับขออนุญาตให้
ท่านพันเอกผมเรียกอะไรต่างขึ้นมาแต่เมื่อท่านนายกรัฐมนตรีผ่านเหตุการณ์เช่นนี้ท่านรองท่านเลขาข้าราชการสมาคมทุกท่านและสื่อมวลชนทุกท่านทุกแขนงทุกสังกัดแล้วก็ผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทุกท่านที่เคารพครับสมภารเอกสมเพชรตาลโขก็ขอกราบขอบคุณอย่างสูงกับท่านนายกสมาคมท่านนี้นะครับเพราะว่าเดิมทีนั้นนะครับผมต้องท้าความนิดนึงว่าผมรู้จักท่านที่ไหนผมไปตามที่สุรินทร์นะครับที่สุรินทร์นนายกสมาคมส่วนมากก็เยอะสุดก็จะมีแค่พันเอกนะครับหรือพันเอกพิเศษเช่นเดียวผมก็ไม่กล้าในลักษณะว่าไอเราก็อยากจะมีจิตอธิษฐานผมอยู่แล้วนะครับก็อยากจะจัดเพื่อมาจัดงานในลักษณะนี้ท่านก็คุยกันไม่กี่คำนะท่านบอกให้นะให้หมายความว่าท่านรู้ประวัติแล้วว่าเป็นฐานผ่านศึกด้วยกันผมเองก็เป็นฐานผ่านศึกเวียดนามใต้พศ2513-14นะครับมาบุญที่มีการเสียความรู้สึกที่มีการเมื่อปี12นะครับอายุ17ปีนะครับที่มาอยู่ที่นี่ครับในฐานะที่ท่านให้ความเมตตากับเรานะครับเพราะนั้นผมที่จะเรียนกับคณะที่ประมาณร่วมกิจกรรมว่าในการไปจำหน่ายอะไรต่างนะครับก็ขอให้มีวินัยนะครับให้รักษาผู้เสียของตลอดคนด้วยนะครับอันไหนที่สมควรหรือไม่สมควรเพราะพวกเรารู้แล้วว่าอะไรดีอะไรนะครับเพราะนั้นก็ขอให้เราเว้นสิ่งที่มันไม่ดีไม่งามนะครับเพราะว่างานนี้ผมขอท่านกับท่านนายกแล้วว่าผมขอเปิดวันนี้จนถึงวันที่10พฤศจิกายนจะไม่มีวันหรือไม่มีหยุดหรือบอกสั่งหยุดเด็ดขาดถ้ามีปัญหาจุดใดจุดหนึ่งผมนำเรียนท่านว่าผมก็จะขอท่านพิจารณาเป็นรายๆไปนะครับเพราะว่าคนที่มานั่งอยู่ต่อหน้าพวกเราด้วยเนี่ยถ้ารู้ว่าอยู่ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเป็นสมาชิกเหมือนกันไปช่วยดูการอีกเพราะฉะนั้นขออนุญาตท่านว่าถ้ามีปัญหาจุดใดจุดหนึ่งก็ขอพวกเราให้แก้ไขในจุดนั้นนะครับโดยเฉพาะท่านสุวรรณชนนะครับก็ขอบคุณท่านเลยที่ท่านนายกพูดยังไงก็แล้วแต่มันอยู่ที่การบริการของพวกเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นท่านไปตรงไหนท่านรู้อยู่แล้วว่าจะไปตรงไหนไปพูดจากไหนนะครับก็ขอให้ไปการแต่งกายและก็ให้สุภาพนะครับก็จะมีเตรียมตัวที่ท่านนายกออกให้อยู่ในทางสคบให้มันมีสองอย่างคนที่ทำไม่ทำก็ใช้บัตรที่ท่านนายกเป็นแบบฟอร์มเดิมแต่คนที่ทำก็ใช้บัตรของสมาชิกของฐานบัตรการเดินก็ได้นะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็ขอให้ช่วยกันประพักประคองงานนี้นะครับมีปัญหาอะไรยังไงที่ขัดติดตรงไหนที่มันไม่ไหวจริงก็ให้โทรหาท่านคนที่ประกาศแก้มันทั้งสามท่านเลยที่มีรายละเอียดผมจะเรียกยังไงก็ให้ชี้แจงให้ดูที่ไปที่มานะครับไม่ใช่ว่าใส่ไปกันไปกันมานะครับเพราะนั้นเราขอให้เราเตรียมหลักฐานเขาเชื่อมั่นว่าพวกเรานี่มีกล้องถ่ายรูปหรือมีโทรศัพท์มือถือนี่ทันสมัยทุกท่านเพราะนั้นยังไงก็แต่ทุกท่านที่ไปทำงานก็ขอให้มีบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรทุกท่านนะครับไม่ใช่เอามาทั่วมีสองคนเอาแฝงสองคนสามคนไม่ได้นะครับถ้าเกิดมีอะไรพวกนี้ท่านนายกเอาตายเลยนะครับท่านเป็นตำรวจทหารท่านเป็นสารวัตรทหารควบคุมทั่วประเทศไทยนะครับคนนี้นะครับคนโดดเดี่ยวท่านเป็นคนพูดน้อยต่อยมากนะครับเรื่องแต่ผมสัมผัสกับท่านไม่ดีนะผมก็คือขอบคุณท่านนะครับที่ให้โอกาสให้พวกเราได้มาทำงานกันในนี้เพราะนั้นเมื่อท่านเองได้เกิดกับเราแล้วนะครับเราก็ให้เกียรติท่านช่วยๆกันนะครับทำดีก็ได้ดีทำไม่ดีก็ต้องตรงตัวใครตัวมันนะครับอันนี้คือเรื่องจริงเพราะว่าการที่เรามีนั้นก็ประวัติก็ความรู้ความ
นะครับทั้งตำรวจทหารอะไรเรามีที่นี้นะครับการจัดงานแบบเราก็มีเพราะนั่นแปลว่าอย่างไรก็แต่เราไม่ถือว่าเราเป็นสมาคมใหม่นะครับต้องการประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านที่ไม่รู้ได้ถูกที่หน้าที่เกี่ยวกับผ่านศึกในยอดการเรียนรู้ได้รับทราบนะครับนะครับเพราะฉะนั้นใครมีปัญหาอะไรก็ให้ถูกคุณภาพหรือตรงเลยนะครับครับสำหรับการจัดงานนั้นนะครับก็มีก็เพื่อวัตถุประสงค์คือเพื่อหารายได้ช่วยสมาชิกต่างศึกนะครับบอกตามข้อที่ท่านนายกจำเป็นแล้วนะครับพระบัตรถ้าเราราคาบัตรก็มี2ราคาครับมีราคา 2,000 บาทนะครับเข้าชมได้3ท่านราคา 1,000 บาทเข้าชมได้1ท่านนะครับการแสดงก็คือตำรวจนะครับตำรวจที่ค่อนข้างจะแพงนิดนึงก็ราคาก็แบบหลบแสงขึ้นไปนะครับเราก็จัดให้นะครับแล้วสถานที่ก็คือเราจัดที่หอประชุมเล็กๆในหานนะครับหรือถือว่าคือเป็นหอประชุมหรือสโมสรนะครับแต่ภาษาสโมสรไม่ต้องเสียภาษีก็เลยให้เป็นในระหว่างของค่ายสุรศรีนะครับอยู่ตำบลราชย่านะครับจอดรถกว้างขวางถ้าใครไปขายหรืออยากเข้าไปดูก็ได้นะครับเลี้ยวซ้ายเข้าไปตรงมีแผนที่อยู่ในนั้นนะครับครับก็ขอความอนุเคราะห์จากท่านทุกท่านนะครับสำหรับทางสมาคมจะต้องได้ทำหนังสือนำเรียนผู้ว่าการจังหวัดผู้ว่าการจังหวัดนะครับรุ่นลงทำมีก็เป็นอะไรต่างๆนะครับผบ.มวลชนที่17นะครับที่นี่เขาเรียกผบ.มวลชนทหารบกที่17แล้วก็ผู้จัดการกองพลที่9นะครับเป็นหน่วยรบที่นี่นะครับนำเรียนท่านนายกก็ให้ไปส่งนำเรียนให้ทราบบททุกท่านแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เรื่องนั้นถือไม่ว่าท่านผู้ปรับการหรือนายเพื่อนต่างเราก็นำเรียนแจ้งให้ทราบทุกกับเพื่อนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นให้สบายใจได้ว่าอย่างไรก็แต่ผมเชื่อมั่นนะครับว่าพวกเรามีอาชีพเพราะฉะนั้นไปในนามของสมาชิกฐานผ่านศึกจังหวัดในการเจ้าหน้าที่ไม่มีก็เพราะจังหวัดนะบางอย่างว่าฐานผ่านศึกจังหวัดขอนแก่นอันนี้ของเราไม่มีคำว่าจังหวัดนะครับสมาคมสารผ่านการจัดระเบียบอาจจะสงสัยนิดนึงนะครับอันนี้คือสถานที่ที่เราตั้งคุยกันเนี่ยคือเป็นที่ตั้งของสมาคมนะครับก็ถ้าง่ายๆคือเราเกี่ยวตรงว่าเป็นสถานีวิทยุด้วยนะครับเพราะการพากอะไรต่างๆก็น่าจะง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้พวกเราจงตั้งใจนะครับทำงานครั้งนี้ให้สมที่เราอยากจะมาเที่ยวเมืองการครับขอบคุณครับคุณสมหมายเจ้า